วันนี้ Data Valin มีข่าวในวงการ e-sport มานำเสนอเรียกว่าสร้างความฮือฮาได้อย่างมากประธานสโมสร ACT e-sport อาฉีดให้ทีมทาลอนจำนวนเงินรางวัล 100,000 บาทหลังคว้าแชมป์ OV Pro League 2024 Summer รอบ Championship โดยทางเฟซ Facebook ACT e-sport โดยประธานสโมสรออกมาประกาศอาฉีดเงินรางวัลให้กับทีมทาลอนที่คว้าแชมป์ OV Pro League 2024 Summer รอบ Championship เป็นเงินจำนวน 100,000 บาทโดยระบุข้อความว่าแชมป์นี้พี่ให้ 100,000 บาทขอเลขบัญชีทาลอนหน่อยค่าหมูกระทะแต่จะไปกินอย่างอื่นด้วยก็ไม่ว่านะอ้าวฉลองขอบคุณที่สร้างความสุขให้กับอีสปอร์ตและเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่ชื่นชอบการเล่นและจนเป็นมืออาชีพนะครับเรียกได้ว่าฮือฮาในวงการอีสปอร์ตเพราะมีจำนวนเม็ดเงินถึง 100,000 บาททำทุกคนหันมาสนใจวงการอีสปอร์ตมากขึ้นสำหรับใครที่อยากก้าวเข้ามาในวงการอีสปอร์ตลองชมรายการ Inside eSport รายการที่จะให้ความรู้ความเข้าใจและเปิดมุมมองต่างๆกับเกมอิเล็กทรอนิกส์ติดตามได้ทุกวันพุธเวลา 5:00 นถึง 6:00 นทางททบ5กฎหมายเลข5และไลฟ์พร้อมกันทาง Facebook และ YouTube TV5 HD Online แล้วมาพบกับ Data Valin อีกนะคะ